รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศทุกวันอังคารทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้ค่ะช่วงทำเมนูอาหารแสนอร่อยกันเนี่ยนานาอยู่กับเชฟประจวบค่ะเชฟประจวบบอกว่าอากาศฝนตกแบบนี้เชฟมีเมนูซุปมาฝากเป็นซุปกิมจิกับเต้าหู้สอดไส้กุนเชียงค่ะส่วนวันนี้นะคะอาจารย์นิ่งศักดิ์จะพาไปสรรหาเมนูอร่อยอร่อยถึงสุราษฎร์ธานีค่ะติดตามชมได้ในรายการพร้อมๆกันเลยช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์นิสัยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่บริเวณตลาดสดสำเภาทองครับคุณผู้ชมโอ้โหที่นี่ตลาดใหญ่โตมากคุณผู้ชมมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็อาหารปรุงสำเร็จหลากหลายชนิดให้พวกเราได้เลือกกันที่สำคัญต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าที่นี่เขามีร้านข้าวแกงปักใต้เจ้าเด็ดที่เปิดมานานกว่า40ปีรสชาติจะเด็ดขนาดไหนคุณผู้ชมเราต้องไปชิมกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่ร้านข้าวแกงพี่หลวงร้านข้าวแกงปักใต้ที่อยู่ในตลาดสำเภาทองนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกที่นี่มีเมนูให้เลือกมากมายทีเดียวนะครับหน้าตาสีสันอาหารจัดจ้านน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมครับบรรยากาศร้านนะก็โล่งสบายเราได้เวลาไปชิมกันแล้วล่ะครับพี่หลวงช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้หน่อยสิอ๋อเป็นแกงกุ้งหน่อตรงนี้นะครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนหน่อตรงจะเยอะแล้วก็เอาไปดองอะไรไม่หมดก็เลยเอามาทำเป็นแกงสดได้และแกงกุ้งหน่อกุ้งเนี่ยคนทุกคนกินคนจีนคนไทยคนแก่กินได้หมดมันเป็นอาหารสากลแต่ที่ทำกันที่ร้านใช้กะทิอัมพวา 100% เป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองโอ้ยต้องขอชิมแล้วนะพี่หลวงเชิญเลยครับเชิญครับอร่อยครบรสคุณผู้ชมรสชาติเข้มข้นแบบฉบับแกงใต้จริงๆเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองครับคุณผู้ชมนี่ขนาดคนใต้ยังมั่นใจใช้อัมพวาเลยนะเราต้องลองแล้วล่ะนี่คุณมาทานข้าวแกงร้านนี้บ่อยเหรอมาทานเกือบทุกวันเลยค่ะหรอใช่ค่ะทำไมคุณมาติดใจอะไรร้านนี้ครับรสชาติอร่อยค่ะราคาไม่แพงนี่เลยค่ะวันนี้มาเจอเมนูเด็ดเลยค่ะเมนูโปรดแกงคั่วกุ้งใส่หน่อไม้ไผ่ตรงค่ะเหรอคะแน่แหละคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาใส่ใจส่วนผสมวัตถุดิบที่นี่เขาคุณภาพดีลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกคุณผู้ชมครับนี่ต้องขอขอบคุณพี่หลวงนะครับที่ใจดีมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์แล้วก็บอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติดีมากคุณผู้ชมแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยครับพี่หลวงรับเลยครับและสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรายังมีเมนูเด็ดๆที่อาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะเราจะทำยังไงให้การกินแกงไตปลาของเราปลอดภัยซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและสูตรนี้เรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงเมนูแกงไตปลาที่แต่เดิมมี
ีปริมาณสูงถึง 543.136 มิลลิกรัมให้เป็นแกงไตปลาฉบับของลดเค็มลดโรคที่มีปริมาณโซเดียมลดลงถึง 36% กันค่ะลดปริมาณน้ำปลาที่ตำในเครื่องแกงนะคะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ